ไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมก็เลยขอไม่เข้าร่วมในการต่อสู้คดีก็ให้โจทก์สืบพยานไปแล้วขอถอนผมการอัปเดตสถานการณ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับสถานทูตให้กับ UN เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากนะคะที่จะต้องคุยกับเขาว่าโอเคตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิหรือว่าการแสดงออกนะคะการละเมิดสิทธิการใช้สื่อภาพในการแสดงออกเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือเรื่องการต่อต้านรัฐบาลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากทำไมศาลถึงไม่ให้ประกันตัวเพนกวินเพราะมีการกระทำความผิดซ้ำๆหลาย10ครั้งนะตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานะครับศาลได้มีความเมตตาแล้วเมตตาอีกเมตตาแล้วเมตตาอีกจนกระทั่งที่สุดนะครับก็มีการรับฝากขังไว้พอรับฝากขังไว้สิ่งที่ตามมานะครับก็มีการละเมิดอำนาจศาลคราวนี้หลังจากที่มีการอดอาหารละเมิดอำนาจศาลก็มีการประกาศนะครับที่จะไม่รับฟังการพิจารณาคดีใดๆทั้งสิ้นเป็นบุคคลวิเศษนะฮะที่จะไม่รับฟังการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนะครับแม่เพนกวินก็บอกเพนกวินจะไม่หยุดนะจะคงจะอดอาหารต่อไปขนาดอดอาหารแล้วนะไม่กินข้าวไว้ง่ายนะแต่กินมาม่ากินนมเนี่ยนะครับลดลงมาเหลือ92สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ศิริกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับในประเด็นเรื่องของ CA เรื่องของทูตเรื่องของสายลับที่เข้าไปทำการกดดันศาลโดยอ้างเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยนะครับเดียวกันทักษิณก็เตรียมที่จะมีการเคลื่อนไหวอีกรอบหนึ่งแกนนำก็มั่นใจว่ารอบนี้เขาจะชนะแน่นอนไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมก็เลยขอไม่เข้าร่วมในการต่อสู้คดีก็ให้โจทก์สืบพยานไปแล้วขอถอนผมกับทนายคนอื่นอีก2คนออกจากการเป็นทนายความโดยให้เหตุผลว่าหากมีทนายความไปก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้เพราะเนื่องจากตัวเองไม่ได้รับสิทธิในการตรวจสอบพยานหลักฐานต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่แล้วอาจจะมีผลทำให้การดำเนินการของศาลเนี่ยเขาใช้คำพูดว่าเป็นเหมือนเอาทนายความมารองรับนะอันนี้คือคำพูดเขาที่แถลงต่อศาลว่าเขาเองคิดว่าเขาจะไม่เข้าร่วมขบวนการนี้เมื่อไม่เข้าร่วมก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายความเขาก็ยังขอศาลว่าไม่ต้องเบิกตัวเข้ามาขึ้นศาลแต่เนื่องจากมันเป็นไปไม่ได้ในคดีอาญาการพิจารณาคดีเนี่ยมันจะต้องพิจารณาต่อหน้าจำเลยอันนี้เป็นหลักกฎหมายนะเป็นหลักกฎหมายหนึ่งซึ่งก็เหมือนกับหลักกฎหมายเรื่องต้องอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนั่นแหละศาลก็เลยต้องเบิกตัวเข้ามาเขาปฏิเสธว่าศาลเขาขอศาลว่าไม่ต้องเบิกตัวเข้ามาหรอกเสียเวลาเพราะยังไงเขาคงอยู่ไม่ถึงอ่ะวันนี้เจ้าหน้าที่เบิกตัวนายพฤชิวารักษ์หรือเพนกวินหนึ่งในแกนนำกลุ่มราษฎรจากเรือนจำมาตามนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีนะคะความผิดตามมาตรา112โดยนายกฤษดางนุจรัตทนายความศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้เปิดเผยบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีกว่า2ชั่วโมงเริ่มจากศาลได้เบิกตัวนายพฤชิมาและอนุญาตให้แม่และเพื่อนมีโอกาสพูดคุยกับนายพฤชิเนื่องจากถูกควบคุมตัวจึงส่งผลกระทบต่อปัญหาเรื่องการเรียนส่วนการสืบพยานในคดีนี้อัยการขอให้สืบพยานบุคคลจำนวน32ปากและเอกสารอีก100กว่าฉบับรวม9นัดขณะที่นายพฤชิ์แถลงต่อศาลว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่มีโอกาสไปแสวงหาพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ทั้งยังไม่ขอรับผลการวินิจฉัยไม่ขอเข้าร่วมการต่อสู้คดีและขอให้ศาลไม่ต้องเบิกตัวมาร่วมกระบวนการพิจารณาอีกต่อไปปกติที่จะต้องมีวีซ่าติดตัวเอาไว้แต่ว่ากระบวนการยื่นลีภัยต่างๆไม่ใช่ความจริงแล้วก็ไม่เคยมีแผนที่จะลีภัยด้วยค่ะยังยืนยันว่าจะสู้อยู่ที่เมืองไทยแล้วเกดก็ยังเชื่อนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะชนะแน่นอนค่ะไม่ลีภัยจ้ะคอนเฟิร์ม 100% แล้วคนอื่นอ่ะคนอื่นก็ไม่มีค่ะไม่มีใครลีภัยใช่เพราะว่าที่คุยกันก็คือไม่ได้มีใครลีภัยแล้วก็ไม่มีใครเอาข้อจริงเนี่ย
ไม่มีเราไม่ทราบด้วยซ้ำว่าไอ้ข่าวหรือว่าจะลี้ภัยเนี่ยมันมาจากไหนแต่ที่แน่ๆเนี่ยหนึ่งคือพวกเราทั้ง4คนไม่ใช่แกนนำเนอะเพราะที่บอกตอนนี้คือมีใครบ้างนะพี่ลูกเกดมีลูกเกดมีไม้นะคะมีน้องไม้มีน้องลุงแล้วก็มีแพนกวินนี่แสดงว่าพี่เกดเนี่ยเป็นเชื่อเท่ากับ3คนนั้นเลยนะเนี่ยใช่ไม่คือกิ๊กคิดว่าชื่อเกดเนี่ยมันมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เกียรติโดน IO โจมตีว่าเกียรติเป็นนอมินีกับสถานทูตกับ UN กับอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ทำงานรับเงินจากสถานทูตจากอเมริกาจาก UN ซึ่งต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่จ้ะคือถามว่าเราทำงานกับสถานทูตกับ UN จริงไหมอ่ะจริงเพราะว่าคือในแง่หนึ่งอย่างที่เกียรติบอกค่ะว่าเกียรติทำงานในฐานะภาคประชาสังคมเนอะซึ่งการทำงาน advocacy ค่ะหรือการอัปเดตสถานการณ์เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้กับสถานทูตให้กับ UN เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากนะคะที่จะต้องคุยกับเขาว่าโอเคตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิหรือว่าการแสดงออกนะคะการละเมิดสิทธิจากการใช้สื่อภาพในการแสดงออกเรื่องสถาบันกษัตริย์หรือเรื่องการต่อต้านรัฐบาลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากจากเพื่อนของเราชุดแรกนะครับที่เหลืออยู่3คนมีย้อนศึกษาเกษตรศุกร์อนนท์นำนานะมีศิวรักษ์ตุนทิศสภาพภาพโดยยังไม่ถูกใส่หัวว่ามีความผิดมาแล้ว70วันนะครับวินหรือพลิตอดอาหารมาแล้ว35วันวันนี้มาขึ้นศาลเพื่อมาตรวจพยานหลักฐานนะครับและเป็นคดีที่2ที่เพนกวินได้ขอถอนทนายความเพราะเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นธรรมกับเขานะครับไม่ยอมให้เขาประกันตัวมาเตรียมพยานหลักฐานทั้งที่ยังไม่ได้มีสูตรว่าเขามีความผิดส่วนลุงปนัสยาอดอาหารมาแล้วเป็นเวลา21วันนะครับก็วันนี้เป็นวันที่2สำหรับพวกเราในการยืนเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19เพื่อไม่ให้รัฐบาลเป็นการหาเหตุในการยุติกิจกรรมของพวกเรานะครับวันนี้น่าดีใจที่น้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับก็ได้ยืนอยู่ทางที่ในมหาวิทยาลัยด้วยแล้วก็ทราบมาว่าทางนักศึกษารามคำแหงจะเริ่มทำกิจกรรมในวันพุธนะครับคำพูดของทนายความฮะก็เชื่อว่าคราวนี้เพนกวินจะทำการติดคุกนะมากกว่า50ปีแล้วก็ตอนนี้ทนาย3คนนะที่อ้างเป็นทนายสิทธิมนุษยชนนะก็ถอนตัวออกจากการเป็นทนายความของเพนกวินและผู้ต้องหาตามมาตรา112ทนายความของเขาก็ยืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการถอนทนายความออกไปศาลก็จะยังคงทำการพิพากษาผู้ต้องหาตามปกติในขณะที่เพนกวินนะยังคงอดอาหารนะไม่กินข้าวแต่กินน้ำกินนมกินมาม่าต่อไปนะครับร่างกายจาก100กว่ากิโลลดเหลือ92กิโลฮะผอมลงกว่าเดิมนะครับแต่ก็ยังคงนัดตรวจเอกสารสำนวนซึ่งเพนกวินก็ยังคงมาตามปกติและศาลทำการพิจารณาแล้วเพิ่มเติมนับ10ครั้งแล้วครั้งนี้ครั้งที่10บอกว่ายังไม่มีคำสั่งเปลี่ยนอื่นใดที่จะถอนประกันนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็มีนักการทูตหลายสถานทูตเลยเดินทางเข้ามาทำการกดดันศาลมาฟังพิจารณาคดีตอนขณะเกิดเพนกวินยืนกลางศาลโจมตีศาลให้ร้ายศาลก็มีนักการทูตรับฟังนะครับแล้วก็บางคนก็ทำการถ่ายรูปในห้องพิจารณาคดีไว้แต่ประเด็นที่น่าสนใจทำไมไม่มีประเทศไหนออกแถลงการกดดันศาลของประเทศไทยเลยนะครับเรื่องแรกก่อนเรื่อง CIA เรื่องของสายลับตอนนี้ก็เริ่มเปิดหน้ามาเกี่ยวข้องกับนักการทูตนะครับแล้วก็ทักษิณก็เตรียมจะเคลื่อนไหวในคลับเฮ้าส์นะครับออกมาแสดงวิสัยทัศน์เรื่องของโควิด-19 นะครับแล้วก็แกนนำเขาก็มั่นใจนะครับว่าคราวนี้เขาจะชนะอย่างแน่นอนนะครับเอาทีละเรื่องเลยนะเรื่องของทักษิณก่อนทักษิณเคลื่อนไหวผิดปกติไหมไม่ผิดปกตินะครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถานการณ์ทางการเมืองในเชิงเศรษฐกิจ17
7เมษายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไปภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันจะเกิดขึ้นเขาต้องมีการเร่งปฏิกิริยาทางการเมืองจตุพรพรหมพันธ์ก็บอกว่าต้องปล่อยแกนนำปล่อยเพนกวินถ้าไม่ปล่อยนะฮะเขาก็จะนัดมีการเคลื่อนไหวนะฮะเกิดขึ้นที่ผ่านมาก็มีการไปชุมนุมหน้าศาลมีการเรียกร้องหน้าศาลมีการไปจุดเทียนมีการอดอาหารปล่อยเพื่อนเราก็มีการถูกจับกุมไปหลายรายและศาลได้แจ้งข้อกล่าวหานะฮะผู้ที่กระทำความผิดหลายคดีโดยเฉพาะไปทำการละเมิดอำนาจศาลเพนกวินก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกศาลพิจารณาคดีจำคุกไปเวลา1เดือนลดครึ่งเหลือ15วันเป็นผู้ต้องขังเด็ดขาดทันทีนะครับหลังจากที่ไปอ่านแถลงการโจมตีด่าศาลคราวนี้อดอาหารประท้วงศาลนะครับศาลก็ไม่ปล่อยแต่ประเด็นที่น่าสำคัญน่าสนใจก็คือว่าคดีนี้ทนายความเริ่มเห็นแล้วนะทนายความฝั่งไหนทนายความประจำซึ่งมาจากกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับอีกทนายอีกกลุ่มนึงนะครับก็ปรากฏว่าถอนตัวออกทำไมเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นก็เริ่มเห็นชัดเจนทนายบอกว่าเพนกวินมีโอกาสติดคุกถึง10ปีงานนี้ยาวไปเลยนะครับทำไมศาลถึงไม่ให้ประกันตัวเพนกวินเพราะมีการกระทำความผิดซ้ำๆหลาย10ครั้งนะตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมานะครับศาลได้มีความเมตตาเมตตาแล้วเมตตาอีกเมตตาแล้วเมตตาอีกจนกระทั่งที่สุดนะครับก็มีการรับฝากขังไว้พอรับฝากขังไว้สิ่งที่ตามมานะครับก็มีการละเมิดอำนาจศาลคราวนี้หลังจากที่มีการอดอาหารละเมิดอำนาจศาลก็มีการประกาศนะครับที่จะไม่รับฟังการพิจารณาคดีใดๆทั้งสิ้นเป็นบุคคลวิเศษนะฮะที่จะไม่รับฟังการพิจารณาใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นนะครับแม่เพนกวินก็บอกเพนกวินจะไม่หยุดนะยังคงจะอดอาหารต่อไปขนาดอดอาหารแล้วนะไม่กินข้าวไว้ง่ายนะแต่กินมาม่ากินนมเนี่ยนะครับลดลงมาเหลือ92 92ก็หนักกับพอผมอ่ะ92 93ประมาณเนี่ยนะฮะก็ยังคงหนักอยู่นะไม่ใช่น้อยนะนะครับซึ่งก็เป็นการสูตรลดความอ้วน ที่เกิดขึ้นที่ดีเลยทีเดียวตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทูตต่างๆที่ไปรับฟังคุณสวนสังเกตไหมฮะในเชิงงานสังเคราะห์เนี่ยเราไม่เห็นทูตออกแถลงการอะไรเลยเพราะอะไรทูตไม่ออกแถลงการทำไมเขาไปก่อนนะไปเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเป็นหลักการถอยทางยุทธศาสตร์แล้วก็รุกทางยุทธวิธีถอยทางยุทธศาสตร์ก็คือหลังจากยุคล่าอาณานิคมมาตะวันตกถอยแล้วก็รุกทางวิธียุสนับสนุนให้คนในประเทศนั้นๆสู้รบแต่งแยกขัดแย้งกันเองแล้วก็ให้การสนับสนุนงบประมาณนะครับเป้าหมายของเขาคือต้องการเป็นคนกลางในการเจรจานะครับจึงมีการทำอะไรส่งทูตไปฟังการพิจารณาคดีนะเกือบทุกครั้งโดยอ้างเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยโดยอ้างสิทธิเสรีภาพ2ประเด็นที่ประเทศที่เดินทางมาจะเป็นประเทศฝั่งสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้งนั้นนะครับเพราะยุทธศาสตร์เหล่านี้เป็นยุทธศาสตร์หลักเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองและพยายามจะขอมาเป็นคนกลางในการเจรจาทั้งสองฝ่ายแต่การเจรจาของทั้งสองฝ่ายสิ่งหนึ่งที่จะจบลงถึงแม้เจรจากันได้ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุน้ำมันและทองจะต้องตกเป็นของตะวันตกทันทีอันนี้คือกลยุทธ์การต่อรองนะครับเขาจึงส่งทูตไปแต่ทำไมเขาไม่แถลงการกดดันเล่นงานเพราะความชอบธรรมมันไม่มีทำไมความชอบธรรมมันไม่มีเพราะมีการกระทำความผิดซ้ำๆนะฮะและละเมิดอำนาจศาลเขาจึงไม่มีความชอบธรรมในการจะกดดันประเทศไทยอันนี้พวกเราควรจะรู้นะครับและคงเข้าใจลึกซึ้งในกลยุทธ์ที่เรียกว่าจับและปล่อยสาวผู้บงการชัดขึ้นอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่2แกนนำเขาก็บอกว่าเขาชนะแน่นอนเขามั่นใจนะไม่ลี้ภัยไม่หลบหนีนะส่วนบอกว่าไม่หลบหนีไม่ลี้ภัยไอ้คนที่บอกว่าจะลี้พงลี้ภัยก็อยู่ในคุกส่วนที่ไม่หลบหนีก็ไปกับ2สำลายไปละนะฮะไปอยู่ต่างประเทศนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานว่ายังไม่มารายงานตัวต่ออัยการนะครับ2รายนะครับก็เขาบอกว่าไม่ลี้ภัยแต่ก็ไปละนะขณะเดียวกันแชทที่หลุดออกมาเนี่ยนะก็มีการพูดถึงแกนนำมีการพูดถึงว่าต้องใช้ความรุนแรงนะครับแล้วให้เหมือนกับพม่า
เขาจึงจะสามารถเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในได้นะครับปัญหาของพม่าคืออะไรปัญหาเรื่องของแหล่งพลังงานน้ำมันในรัฐยะไข่ที่สหรัฐอเมริกาต้องการใช้หลักแบ่งแยกและปกครองให้สองฝ่ายสู้กันเองเห็นไหมก็กลับไปหลักเดิมก็คือว่ามันต้องมีความรุนแรงเพื่ออะไรเขาจะได้มีความชอบธรรมเข้ามาเป็นคนกลางเข้ามากดดันเพื่อทำการเจรจาซึ่งเกิดขึ้นในซีเรียในอัฟกานิสถานในเกาหลีในซูดานแบ่งประเทศเป็นซูดานใต้และล่าสุดกำลังเกิดขึ้นในพม่าเห็นไหมถ้าเราจับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองได้จะรู้ว่าเขายืนอยู่บนหลักเดิมแกนนำแบบนี้เป็นเพียงอะไรเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นถ้าตายขึ้นมาตายก็ตายก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับก็หาแกนนำใหม่นะครับส่วนทักษิณตอนนี้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองทักษิณดูในจังหวะหลักที่ปิยบุตรเคลื่อนไหวเนี่ยอ้างเรื่องของฝรั่งเศสโดยอ้างหลักคิดของอันโตนิโอกัมชีคันมาร์กอ้างดิโมแครซีหรือประชาธิปไตยอ้างสิทธิเสรีภาพประเทศไทยต้องเหมือนฝรั่งเศสถ้าประเทศไทยเหมือนฝรั่งเศสวันนี้ติดโควิด-19 40,000 รายจนต้องมีการล็อกดาวน์ประเทศไปแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่ล็อกดาวน์เลยนะครับถ้าคิดหลักคิดการบริหารแบบฝรั่งเศสวันนี้คนไทยคงตายกันเป็นแสนนะครับหลักคิดนั้นไม่สามารถมาใช้ในประเทศไทยได้ส่วนทักษิณเคลื่อนไหวผิดปกติไหมเขาต้องเคลื่อนไหวหุ้นส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยบอกว่าตัวละครตัวสุดท้ายจะต้องออกมาตอนนี้ก็เริ่มเห็นชัดก็เร่งปฏิกิริยาทางการเมืองทักษิณมาเสื้อแดงมาและผมบอกว่ามันจะเป็นทัพหลวงวันนี้คงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นแล้วนะครับเรื่องแชทหลุดก็เห็นชัดเจนว่ามีต่างชาติเกี่ยวข้องนะครับแต่ต่างชาติมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันก็ใช้วิธีการยุแล้วก็ให้สนับสนุนหลอกคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีความรู้ว่าสู้กันไปสู้กันไปเขาสนับสนุนทั้งสองฝ่ายนะเมื่อไรก็ตามมีการต่อต้านรัฐบาลนะฮะถ้าสมมติรัฐบาลยิ่งรักมาแล้วมีการต่อต้านรัฐบาลยิ่งรักฝรั่งก็จะไปสนับสนุนนะฮะเขาจะสนับสนุนแบบนี้ทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกนะครับแล้วใช้งบประมาณจนกว่าจะถึงจุดแตกหักเขาก็จะขอเป็นคนกลางไม่ได้หมายความว่าเขาสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอไปเขาสลับนะเขาสลับกันแบบนี้เพราะเป็นหลักพื้นฐานในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองถอยเพื่อรุกนะครับแบ่งแยกและปกครองอันนี้คือหลักเลยยุทธศาสตร์ของโลกเลยเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกที่สหภาพยุโรปเนี่ยจะเดินกลยุทธ์นี้จึงไม่ต้องแปลกใจอ่ะจะเห็นนักการทูตต่างๆไปที่ศาลไปโผล่โน่นนี่นั่นเพื่อทำการกดดันให้การสนับสนุนในการลี้ภัยตั้งองค์กรขึ้นมา UNHCR เนี่ยเป็นหลักกลยุทธ์ของตะวันตกอ้างเสรีภาพพลาดอนภาพนะกลยุทธ์เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับที่ใช้ในการควบคุมโลกเพื่อให้ประเทศฝั่งยุโรปเป็นมหาอำนาจทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนะครับตอนนี้เป็นยังไงเขาจะกดดันศาลสำเร็จไหมไม่สำเร็จหรอกนะครับตอนนี้ก็มีการกดดันทั้งนอกสภานอกศาลแล้วก็ในศาลนะไปกดดันในศาลให้นักการทูตไปกดดันทั้งนอกทั้งในจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนแปลงอะไรที่ทำให้ศาลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาหรือสามารถเปลี่ยนถอนเรื่องของให้การประกันตัวได้เพราะการกระทำความผิดซ้ำๆทำให้ศาลมีความชอบธรรมนะครับที่จะไม่ให้มีการประกันตัวซึ่งเป็นระดับแกนนำทั้งหมดนี่คือความลึกซึ้งทางการเมืองเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นแล้วนะมองการเมืองอย่ามองแค่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุ้ม
ปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกท้องภัยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่นยืนเคียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจไทยทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจWow.